วันศุกร์ที่17ของเดือนรอมฎอนเป็นวันที่มีการเผชิญหน้าระหว่างสัจธรรมกับความเท็จความเท็จได้มาลายและพ่ายแพ้ไปสัจธรรมได้ปรากฏและได้รับชัยชนะสงครามบะดัดอัลกุบรอจุดเริ่มต้นของมันวันที่8ของเดือนรอมฎอนในปีที่2ของการอพยพโดยที่บรรดามุสลิมีนได้ออกพุ่งเป้าไปยังกองคาราวานของชาวกุเรชซึ่งออกมาจากเมืองชามและหัวหน้ากองคาราวานก็คืออบูซุฟยานรู้เรื่องดังกล่าวจึงส่งข่าวให้ชาวกุเรชให้ออกมาอารักขากองคาราวานสินค้าของพวกเขาแต่อบูซุฟยานก็สามารถนำกองคาราวานเลี่ยงไปเส้นทางอื่นได้สำเร็จเขาจึงส่งข่าวบอกชาวกุเรชถึงเรื่องดังกล่าวแต่อบูญะฮัลยังคงดึงดันที่จะเดินหน้าต่อสู้ทำสงครามด้วยความโอหังและความเย่อหยิ่งท่านนบีได้มุ่งสู่บะดัดและได้ลงพักด้วยคำแนะนำของสหายบางท่านว่าให้ลงพักตรงจุดที่มีน้ำเพื่อให้น้ำนั้นอยู่ในการครอบครองของบรรดามุสลิมและท่านนบีได้วิงวอนขอดุอาจากองค์ผู้อภิบาลว่าโอ้อัลลอฮ์หากพระองค์ทรงทำลายกลุ่มชนนี้จากชาวอิสลามแล้วไซพระองค์จะไม่ถูกเคารพสักการะบนหน้าแผ่นดินนี้อีกเลยสองกลุ่มได้เผชิญหน้าการสู้รบจึงเกิดขึ้นแล้วชัยชนะก็เป็นของมุสลิมบนจำนวนที่น้อยนิดของพวกเขาด้วยชัยชนะอย่างท่วมท้นมุชริกีนถูกสังหาร70คนและถูกจับเป็นเชลยอีก70คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับหัวหน้าและแกนนำและจากผลของชัยชนะอันชัดแจ้งครั้งนี้ส่งผลให้กองกำลังของบรรดามุสลิมแข็งแกร่งขึ้นและความน่าเกรงขามก็ยิ่งใหญ่ขึ้นในหมู่ชาวอาหรับและสถานะของบรรดามุชริกีนก็อ่อนแอลงวันแห่งสงครามบะดัดจึงเป็นวันที่แบ่งแยกระหว่างสัจธรรมกับความเท็จในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามและอัลลอฮ์มิได้ทรงให้กำลังหนุนนั้นมีขึ้นนอกจากเพื่อเป็นข่าวดีแก่พวกเจ้าและเพื่อให้หัวใจของพวกเจ้าจะได้สงบด้วยกำลังหนุนนั้นและความช่วยเหลือทั้งหลายนั้นไม่มีจากที่อื่นใดนอกจากที่อัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณเท่านั้น